โหลโหลสวัสดีค่ะดิฉันกมลวรรณเรืองรัศนพรจากช่องจิกแอมูเล็ตรายงานตัวค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าถึงเรื่องวิญญาณทรมานผู้ตายบางคนที่เสียชีวิตก่อนถึงอายุไขของตนเองและสภาวะก่อนสิ้นลมหายใจเนี่ยประสบกับความหวาดกลัวและความโกรธแค้นสุดขีดเป็นการตายอย่างทรมานการตายอย่างขาดสติตายในขณะที่จิตใจแตกสั้นด้วยความพรั่นพรึงหรือว่าความกลัวสุดขีดวิญญาณของผู้ตายในลักษณะนี้มักจะกลายเป็นวิญญาณสัมภเวสีประเภทอสุรกายมีความดุร้ายอันเนื่องมาจากอารมณ์สุดท้ายก่อนที่จะสิ้นชีวิตอยู่ในโหมดของโทสะที่เข้มข้นและจะวนเวียนหลงติดอยู่ในบริเวณที่ตนเองสิ้นชีวิตไปไหนไม่รอดโดยเรื่องนี้คุณสุชาติได้เล่าให้ฟังว่าในขณะนั้นเขาเป็นข้าราชการระดับ C7มีภารกิจที่จะต้องเดินทางจากกรุงเทพไปจังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะไปร่วมสัมมนาการสัมมนาครั้งนี้เนี่ยคุณสุชาติจะต้องขับรถส่วนตัวไปโดยมีเพื่อนข้าราชการไปด้วย2คนกับหัวหน้ากองร่วมเดินทางไปด้วยและตัวคุณสุชาติรวมเป็น4คนคุณสุชาติพร้อมกับเพื่อนข้าราชการขับรถออกจากกรุงเทพในตอนเย็นคุณสุชาติเป็นคนขับรถตามสบายไม่รีบร้อนไปถึงโคราชหรือว่าจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นเวลาค่ำจึงแวะรับประทานอาหารมื้อเย็นหลังจากกินอิ่มหนำสำราญเรียบร้อยก็ขึ้นรถพากันไปต่อตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ5 ทุ่มเห็นจะได้คุณสุชาติเป็นคนขับรถเหมือนเดิมมีหัวหน้ากองนั่งคู่ที่เบาะหน้าเพื่อน2 คนนั่งอยู่ที่เบาะหลังรถแล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงถนนที่เป็นช่วงเปลี่ยว2 ฟากทางเป็นป่าละเมาะไม่มีบ้านเรือนของชาวบ้านอยู่เลยในขณะนั้นแสงไฟหน้ารถส่องสว่างเป็นลำพุ่งไปข้างหน้าจากแสงไฟทำให้คุณสุชาติเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนโบกมืออยู่ข้างทางก็รู้สึกแปลกใจที่มีหญิงสาวมายืนอยู่ในที่เปลี่ยวคนเดียวทั้งยังเป็นเวลาที่ดึกสงัดหัวหน้ากองซึ่งนั่งอยู่คู่กันก็เห็นด้วยคุณสุชาติจึงชะลอรถแล้วแล่นไปจอดตรงที่หญิงสาวยืนอยู่หัวหน้ากองขายกระจกด้านข้างลงแล้วถามหญิงสาวคนนั้นว่าหนูจะไปไหนหญิงสาวรีบวิ่งมาที่รถมีท่าทางตื่นกลัวละล่ำละลักบอกว่าช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยมีคนหลอกลวงหนูมามันจะทำร้ายหนูช่วยพาหนูหนีไปทีช่วยด้วยเถอะค่ะเพื่อนคุณสุชาติซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังรถรีบเปิดประตูรถลงไปแล้วบอกให้หญิงสาวรีบเข้ามาในรถในขณะเดียวกันก็มองไปรอบบริเวณว่ามีใครติดตามมาหรือเปล่าแต่ไม่เห็นมีใครซึ่งถ้ามีใครโผล่ออกมาและแสดงท่าทางประสงค์ร้ายคงเป็นเรื่องใหญ่แน่เพราะว่าเพื่อนของคุณสุชาติมีปืนสั้นติดตัวไปด้วยและที่หัวหน้ากองก็ยังมีอีก1 กระบอกเมื่อไม่เห็นมีใครเพื่อนของคุณสุชาติก็ขึ้นรถโดยนั่งขนาบข้างให้หญิงสาวนั่งอยู่ตรงกลางแล้วคุณสุชาติก็ขับรถออกไปทันทีในขณะที่รถแล่นด้วยความเร็วคนในรถก็ซักถามหญิงสาวคนนั้นว่าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นใครที่เป็นคนหลอกลวงและทำร้ายหญิงสาวก็เล่าให้ฟังว่าเธอถูกชาย2 คนล่อลวงมาจากโคราชเมื่อมาถึงบริเวณดังกล่าวพวกมันก็เลี้ยวรถเข้าป่าข้างทางแล้วข่มขืนและฆ่าปิดปากเธอเสียเธอต้องการที่จะไปแจ้งตำรวจให้ทราบเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นทันทีที่ได้ยินหญิงสาวเล่าว่าเธอถูกข่มขืนแล้วฆ่าทุกคนในรถเงียบกริบเหมือนกันหมดคุณสุชาติยังคิดว่าหญิงสาวพูดเพ้อเจ้อด้วยความตกใจกำลังจะถามอยู่ทีเดียวว่าพูดอะไรผิดหรือเปล่าก็ได้กลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงคะคลุ้งเต็มรถและในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงเพื่อน2 คนที่อยู่ด้านหลังร้องโวยวายลั่นรถคุณสุชาติเองก็ตกใจรีบขับรถเข้าข้างทางแล้วจอดกระทันหันคุณสุชาติหันไปดูด้านหลังก็เห็นเพื่อนคนนึงนั่งหลับตาร้องเสียงลั่นอยู่เพื่อนอีกคนนึงเป็นลมหมดสติคอพับพิงอยู่ซอกเบาะด้านข้างกระจกหัวหน้ากองกับคุณสุชาติต้องช่วยกันปลอบเพื่อนที่กำลังร้องโวยวายให้เงียบเสียงเพื่อนจึงตั้งสติได้แต่ในขณะนั้นไม่มีหญิงสาวที่รับขึ้นรถมาด้วยไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนจะว่าออกไปนอกรถก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าทันทีที่จอดรถคุณสุชาติก็หันไปดูปรากฏว่าไม่มีหญิงสาวคนนั้นแล้วหญิงสาวได้หายไปแล้วคุณสุชาติกับหัวหน้ากองก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนจึงเล่าให้ฟังว่าทันทีที่เกิดกลิ่นเน่าเหม็นคลุ้งไปทั้งรถก็หันไปดูทางหญิงสาวก็เห็นใบหน้าเธอน่ะเน่าเฟะเนื้อตัวบวมอืดเหมือนคนตายมาหลายวันแล้วเขาตกใจสุดขีดร้องโวยวายขึ้นมาส่วนเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยตกใจจนหมดสติช็อกไป
คุณสุชาติกับหัวหน้ากองเนี่ยต้องช่วยกันปฐมพยาบาลพักใหญ่ถึงจะฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็เล่าเหตุการณ์สยองขวัญเหมือนกับเพื่อนคนแรกที่พบเห็นก็เป็นอันว่าการเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีในคืนนั้นต้องเปิดไฟภายในรถตลอดทางทุกคนยอมรับว่ามีความหวาดกลัวและพรั่นพรึงยังไม่เคยเป็นมาก่อนหากไปเล่าให้ใครฟังว่าจอดรถรับผีมาร่วมทางก็คงยากที่ใครจะเชื่อได้โดยหลังจากสัมมนาเสร็จเรียบร้อยเพื่อนสองคนก็ขอแยกทางกลับรถไฟแทนเพราะว่าหวาดเสียวที่จะผ่านเส้นทางเดิมแม้ว่าคุณสุชาติจะบอกว่าตอนขากลับจะกลับตอนกลางวันก็ตามก็เป็นอันว่าการกลับเข้ากรุงเทพมีคุณสุชาติกับหัวหน้ากองเท่านั้นที่นั่งมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาในตอนกลางวันเมื่อผ่านตรงจุดที่เจอผีหญิงสาวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดนครราชสีมาหัวหน้ากองก็บอกให้คุณสุชาติแวะเข้าไปหาเพื่อนระดับสารวัตรแล้วก็ได้สอบถามเพื่อนว่าจุดตรงที่มีการพบผีหญิงสาวซึ่งอยู่ในเขตของจังหวัดนครราชสีมาเคยมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเพื่อนในตำรวจก็ได้เล่าให้ฟังว่าประมาณเกือบเดือนมาแล้วมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นคดีหนึ่งหญิงสาวถูกลักพาตัวและฆ่าในป่าบริเวณนั้นและมีร่องรอยของการถูกข่มขืนก่อนที่ฆาตกรเนี่ยจะรัดคอจนเสียชีวิตซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องชู้สาวหรือไม่ก็ชิงทรัพย์ในขณะนั้นการสืบสวนยังหาผู้กระทำผิดไม่ได้หลังจากฟังเพื่อนตำรวจเล่าแล้วหัวหน้ากองก็ไม่ได้บอกเพื่อนว่าพบเจอกับเหตุการณ์สยองขวัญมาอย่างไรเพราะว่าพูดไปเพื่อนก็อาจจะไม่เชื่อหรือไม่ก็อาจจะเห็นเป็นเรื่องตลกจากนั้นก็ลากลับกรุงเทพและเชื่อว่าผีหญิงสาวที่ขอขึ้นรถด้วยก็น่าจะเป็นดวงวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกข่มขืนและฆ่าตายรายเดียวกันการที่วิญญาณหญิงสาวแสดงตัวตนให้เห็นอย่างน่ากลัวอย่างเช่นที่คุณสุชาติและเพื่อนพบเห็นเผชิญมาก็ไม่ทราบว่ามีใครเคยพบเจอในลักษณะเดียวกันบ้างหรือเปล่าคิดว่าน่าจะมีคนอื่นถูกผีหญิงสาวหลอกแบบนี้เหมือนกันบ้างล่ะเพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าวแพร่หลายให้ทราบโดยทั่วไปเหตุที่วิญญาณของหญิงสาวปรากฏร่างแสดงตัวตนให้เห็นถึงกับเรียกให้คนช่วยและขออาศัยพาหนะของผู้อื่นมาด้วยก่อนที่จะแสดงสภาวะร่างกายที่แท้จริงให้เห็นแล้วหายไปเช่นนี้เชื่อว่าเจตนาของวิญญาณคงไม่ต้องการหลอกหลอนให้เกิดความหวาดกลัวแต่ต้องการที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เธอถูกทำร้ายให้เสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมทารุณให้ผู้อื่นได้รับรู้เนื่องจากสภาวะก่อนตายของหญิงสาวเป็นสภาวะที่ตื่นกลัวโกรธแค้นอย่างสุดขีดการแสดงร่างของวิญญาณจึงเป็นไปตามอารมณ์ของจิตก่อนที่จะแตกดับความน่ากลัวน่าขนพองสยองกล้าวจึงได้ปรากฏตามที่เล่ามาถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิ๊กแอมูเลตด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ